สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions ปัจจุบันเราได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่อง Fake News มากมายเลยเกิดท่านผู้ฟังนะครับข่าวที่ทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือเป็นการ Make Up Stories เพื่อให้คนเชื่อถือและก็นำแนวทางของตัวเองเนี่ยไปปฏิบัตินะครับและเราจะเห็นโดยดาดเดือนเหลือเกินนะครับมันมีลัทธิปลุกระดมต่างๆทั้งด้านซ้ายด้านขวาเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเขียวเสื้อขาวเต็มไปหมดท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สมัยคือเราเริ่มจะงงแล้วว่าตกลงข่าวไหนมันจริงหรือมันไม่จริงนะฮะโดยเฉพาะอิทธิพลของ Twitter ก็ตามหรือ Instagram นะครับทำให้เราปัจจุบันเนี่ยตกเป็นทาสของมีเดียของสื่อนะครับถ้าเราไม่มีกรอบอะไรเลยในการที่จะเลือกเฟ้นว่าตกลงอันไหนเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้หรือไม่ที่สำคัญคือเรายิ่งอ่านมากเสพโซเชียลมีเดียมากเราก็มีอึดจิตใจที่อึดอัดรุ่มร้อนเล่าร้อนกังวลกระวายโกรธเกลียดอยากทำร้ายทำลายฝั่งหนึ่งเหลือเกินถูกไหมครับเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไม่มั่นใจว่าข่าวไหนเนี่ยควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อควรฟังหรือไม่ควรฟังเช้านี้เราจะมีคำตอบให้ท่านครับและจะมีกรอบในการที่จะเรียก scrutinize ก็คือในการวิเคราะห์นะฮะในการที่วิพากษ์ว่าซอสไหนเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้นะครับเอาหลักมาจาก นะฮะกาลามสูตรท่านผู้ฟังกาลามสูตรมาแล้วนะครับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนชาวกาลามะนะครับเมื่อประชาชนเหล่านี้เนี่ยถามพระพุทธองค์ว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักบวชมากมายเหลือเกินลัทธิต่างๆนิกายต่างๆเนี่ยต่างมาโฆษณาว่าลัทธิหรือนิกายตัวเองถูกต้องดีเลิศประเสริฐสีกว่าลัทธิหรือนิกายอื่นเนี่ยอยากให้พระศาสดาช่วยกรุณาชี้แนะที่ชัดเจนได้ไหมว่าควรเชื่อคำพูดของฝ่ายใดกันแน่มาแล้วนะนี่คือที่มาของกาลามสูตรท่านผู้ฟังนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงให้ธรรมะที่ลุ่มลึกมากว่าเตรียมปากกาเลยนะครับอย่าเชื่อเพราะตามกันมาหรือเป็นจารีตประเพณีอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาครูบาอาจารย์อย่าเชื่อเพราะเป็นข่าวลือที่ฟังกันหนาหูอย่าเชื่อเพราะฟังดูแล้วช่างมีเหตุมีผลเหลือเกินอย่าเชื่อเพราะคนพูดเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือน่าเคารพและอย่าเชื่อเพราะเราก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันโอ้ท่านผู้ฟังสนุกแน่ๆวันนี้จะลงเรื่องรายละเอียดต่างๆเลยนะครับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เมื่อ 2,562 ปีมาแล้วนะครับนะฮะว่าเนี่ยการที่เรารับเอาข่าวต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีกรอบในการมองกรอบในการคิดนะครับเตรียมปากกาเลยนะครับแล้วก็เพื่อให้การพูดเช้านี้เกิดประโยชน์และความสุขแด่ท่านผู้ฟังนะครับเราจะไม่ให้เฉพาะทฤษฎีเราจะลองดูว่าสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์นะฮะเข้ากับสมัยปัจจุบันได้หรือไม่แล้วก็จะมีเคสสตัดดี้ต่างๆเท่าที่สติปัญญาจำหน่วยนะครับว่าการเชื่อนี้เนี่ยมันถูกหรือผิดอย่างต่างๆเป็นต้นที่สำคัญก็คือว่าประเด็นต่อไปก่อนท่านผู้ฟังครับท่านเคยนั่งนิ่งๆในห้องคนเดียวแล้วถามตัวเองบ้างไหมว่าความเชื่อที่ท่านยึดถือในการปฏิบัติในการพูดในการที่มีสหสมัยคนอื่นเนี่ยความเชื่อต่างๆมันเกิดจากการที่ท่านคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยหลักตรรกะจนความคิดมันตกตะกอนแล้วหรือยังมีการพิสูจน์แล้วหรือยังหรือเป็นเพราะมันเป็นความเชื่อที่ท่านถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กทำตามจารีตประเพณีหรือถูกคนนะครับปั่นสมองถูกไหมครับถูกคนยัดเยียดข้อมูลเข้าไปในสมองท่านจนท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านเจอนะประสบมาเป็นความจริงแล้วนี่คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับฟังวันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างละเราว่างๆเราไปเขียนโดยเฉพาะเป็นความคิดหรือความเชื่อที่มันมีผลอย่างรุนแรงมากเลยกับการดำรงชีวิตของเราความคิดและความเชื่อซึ่งสามารถกระทบจิตใจเราทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ถึงเวลาเลยยังเราต้องมาวิเคราะห์นะวิพากษ์อย่างละเอียดทีนึงว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วมาดูต่อนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะอย่าเชื่อเพราะตามกันมาหรือเป็นประเภทจารีตประเพณีอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาครูบาอาจารย์นะครับคืออันแรกคืออย่าเชื่อเพราะตามกันมาหรือเป็นจารีตประเพณีนี่ก็ชัดไม่ได้คนพูดต่อกันมาหรือเป็นปฏิบัติเป็นจารีตประเพณีเนี่ยสิ่งนั้นจะถูกใช่หรือ
นะครับอันที่สองอย่าเชื่อพระเมสสาสดาหรือครูบาอาจารย์เพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาคำพูดต่างๆที่พรั่งพรูมาจากศาสดาหรือปรมาจารย์เราก็จะนึกว่าเป็นความคิดความเรียกข้อเท็จจริงสูงสุดแล้ว ultimate truth จริงหรอพระเจ้าถามนะครับอย่าเชื่อเพราะเป็นข่าวลือที่ฟังกันหนาหูละเกินใครๆเขาพูดกันเช่นนั้นน่ะมันน่าจะมีมูลมั้งพระพุทธองค์ว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะฟังดูแล้วมีเหตุมีผลบางทีนักลวงโลกเนี่ยเขาจะหาเหตุหาผลต่างๆในการที่ทำให้คนเนี่ยเชื่อในจุดยืนของเขาก็ได้ฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อเพราะฟังดูแล้วมีเหตุมีผลนะฮะแล้วก็อย่าเชื่อเพราะคนคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือน่าเคารพเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนั้นๆ นะอย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะเราก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะครับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงเชื่อในสิ่งที่ท่านเนี่ยพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยตรรกะอย่างละเอียดแล้วนะครับและสิ่งนั้นยังประโยชน์ให้กับท่านและผู้อื่นที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งนั้นเนี่ยได้รับการชื่นชมยอมรับจากนักปราชญ์ต่างๆเนี่ยไม่มีใครมาโต้เถียงและที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อนั้นเนี่ยจะช่วยลดโลภโกรธหลงในจิตใจของท่านอันสุดท้ายนี่แหละท่านผู้ฟังสุดๆก็สุดๆนะครับสรุปก็คืออย่าเชื่อตามลิสต์ที่กล่าวมาทั้งหมด6อย่างนะแต่จงเชื่อสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่มาจากการไตร่ตรองหาเหตุผลโดยละเอียดแล้วและที่สำคัญก็คือสิ่งนั้นยังประโยชน์และความสุขต่อตัวเราและผู้อื่นช่วยให้เราเนี่ยความโลภโกรธลงลดน้อยถอยลงมีความสุขความเจริญเป็นไงครับท่านผู้ฟังชัดเจนมากเลยนะครับนี่คือ สิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราให้เราคิดเป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละข้อเลยนะครับว่า แต่ละอันเนี่ยมันมีตัวอย่างอะไรบ้างไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยมักจะเชื่อตามกันมาหรือตามจารีตประเพณีนะครับยกตัวอย่างชัดที่สุดเลยนะครับ ก็คือคนอเมริกันเชื่อว่าเราถ้าเราไม่ป่วยเนี่ยเราไม่ต้องใส่แมสก์เราไม่ต้องใส่หน้ากากหรอกนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับผมก็สงสารนะช่วงนึงที่เกิดโรคระบาดCOVID-19 นะฮะในอเมริกาผมก็ไปโพสต์ใน Quora Q-U-O-R-A Quora นะนี่ระดับโลกเลยนะครับของบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาความรู้ต่างเนี่ยต้องการถามคำถามอะไรเนี่ยไปโพสต์ไปไหนแล้วจะมี expert จะมีคนที่ฉลาดปาดเปลือกเนี่ยแค่ตอบคำถามเราฉะนั้นผมก็ลองถามดูว่าทำไมคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมใส่หน้ากากนะเพื่อปกป้องตัวเองจากการแพร่กระจายของโควิด-19 เนี่ยจริงอยู่เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยคนอเมริกันเชื่อว่าเฉพาะคนที่ป่วยเท่านั้นจึงใส่หน้ากากแต่ผมบอกว่าการใส่หน้ากากเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยมันป้องกัน direct exposure ก็คือหากใครไอหรือจามหรือครับมีน้ำลายเนี่ยถูกตัวเราถูกหน้าเราเนี่ยอย่างน้อยสุดหน้ากากมันสามารถกั้นได้ในระดับหนึ่งจริงอยู่มันไม่สามารถกั้นได้ 100%แต่มันก็ดีกว่า direct exposure ไม่ใช่หรือมาเลยนะครับท่านผู้ฟังนะฮะเราบรรดาพวกหมอพวก expert ต่างๆเนี่ยเขียนถล่มทลายผมแหลกลาแต่สนุกดีนะฮะบอกว่าอธิบายเต็มไปหมดแต่ก็จับใจความได้ว่าเฉพาะคนที่ป่วยเท่านั้นจึงใส่หน้ากากนะครับแล้วก็นะครับคนที่ไม่ป่วยเนี่ยถึงแม้ใส่หน้ากากถ้าเจอเนี่ยมันก็สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้คือร่างกายระบบทางเดินหายใจผมก็ตอบกับว่าอันนั้นผมก็รู้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นนะครับมันป้องกัน direct exposure การเจอโดยตรงถูกไหมครับนะ anyway แค่นั้นแหละท่านผู้ฟังไม่กี่เดือนแค่ตามมาท่านก็ทราบใช่ไหมครับข่าวร้ายก็คือคนอเมริกันปัจจุบันติดโควิด-19 ถึง 1,300,000 คนมียอดเสียชีวิตถึง 78,327 คนยอดเสียชีวิตถึง 78,327 คน What's going on มันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วถูกไหมครับนะฮะเพราะเนื่องจากคนอเมริกันเนี่ยมีความเชื่อผิดๆนะครับประเพณีปฏิบัติก็คือไม่ต้องใส่แมสก์นะครับเรียบร้อยอ้าวในทางเดินข้ามปัจจุบันร้าน iPhone เริ่มจะเปิดแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานอ่านหนังสืออ่านนิตยสารเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยชัดเลยร้าน iPhone บอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยทุกคนที่เข้ามาในร้านต้องสวมหน้ากากอ้าวแสดงว่ามันไม่เหมือนกับจารีตประเพณีคนอเมริกันที่เป็นร้อยๆปีแล้วนี่ที่บอกว่าถ้าเราไม่ป่วยเลยต้องใส่หน้ากากเห็นไหมครับด้วย common sense ธรรมดาดีๆนี่เองการใช้หลักตรรกะนะครับเรียบร้อยไปเลยเขาไปเชื่อหมออเมริกันไง
หมอบริการไม่ต้องใส่หน้ากากเรียบร้อยท่านผู้ฟังมันไม่ตลกนะถ้าคนอเมริกันได้ศึกษาการละมาสูตรปุ๊บเนี่ยจะเริ่มมี question mark แล้วคนไทยเนี่ยสังเกตไหมครับไปที่ไหนตอนนี้ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยฉะนั้นยอดป่วยยอดตายจึงต่ำมากนะครับเพราะเนื่องจากคนไทยเนี่ยระมัดระวังเพราะรู้ว่าไม่มีใครช่วยเขาหรอกนอกจากตัวเขาเองเขาจะหวังพึ่งภายนอกระบบราชการต่างๆไม่ได้ฉะนั้นคนไทยก็เลยรอดจากโรคนี้ในระดับหนึ่งนี่ก็คือตัวอย่างอันที่หนึ่งนะครับนะฮะอย่าเชื่อพอตามกันมาหรือจารีตประเพณีนะครับหรืออย่างหนึ่งที่ค่อนข้างร้อนแรงนะครับการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติที่เราจะต้องรักษาไว้การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติที่จะต้องรักษาไว้นะครับมาละนะฮะนโยบายที่อัดฉีดเนี่ยเงินกู้ถึง 50,000 ล้านเพื่อให้เสริมสภาพคล่องของการบินไทยตกเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในการแสดงความเห็นนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมามากมายเหลือเกินใช้ common sense ท่านผู้ฟังนะครับกิจการใดก็ตามเนี่ยที่ขาดทุนติดต่อกัน3ปีนะครับเนี่ยซึ่งตามกฎหมายรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลา3ปีเนี่ยจะไม่รับเงินช่วยเหลือนะฮะเรื่องเงินกู้จากรัฐบาลแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้การบินไทยสามารถที่จะเวฟก็คือเว้นนะครับข้อบังคับดังกล่าวได้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟัง history repeats itself ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยของมันเองนะฮะแล้วก็ใช้ common sense ธรรมดาไม่ต้องมานั่งครั้งสุดท้ายให้อีก2ครั้งให้อีก8ครั้งใช้ common sense มองเข้าไปชัดๆนะครับจะมองเห็นชัดเลยว่านะครับไม่ต้องเดาเลยว่าเงินต่างๆที่อัดฉีดเข้าไปในการบินไทยเรื่อยๆเนี่ยหากการบินไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจะไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานนะต่างๆเนี่ยไม่มีความโปร่งใสไม่มีการลดขนาดนะครับไม่มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่มีการลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองต่างๆโดยเฉพาะนะถ้ายังมีข้าราชการอยู่ในบอร์ดของการบินไทยเรียบร้อยท่านผู้ฟังนะครับคนที่เป็นข้าราชการก็จะเก่งในการที่จะ implement ทำตามนะครับแนวนโยบายของระดับสูงง่ายๆนะเวลาประชุมเนี่ยใครเหรอกล้าไปเถียงอธิบดีในกลุ่มอธิบดีใครเหรอกล้าเถียงกับท่านปลัดหรือรองปลัดถูกไหมครับเขาก็ต้องการ play safe ฉะนั้นคนที่เป็นข้าราชการมาเป็นเวลานานเนี่ยก็จะสั่งสมนะนิสัยอีกแบบหนึ่งในการทำงานเพื่อ play safeซึ่งก็ไม่ได้ผิดมันเป็น culture ในการทำงานแต่เนี่ยรัฐวิสาหกิจจะไม่สามารถแข่งขันในระบบการค้าเสรีนิยมได้ถูกไหมครับรัฐวิสาหกิจอาจจะครับสามารถทำกำไรได้นะถ้าเป็นระบบผูกขาดเช่นไฟฟ้าอย่างเงี้ยถูกไหมครับการไฟฟ้าประปาหรือพลังงานในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นสายการบินท่านผู้ฟังท่านใช้ common sense ธรรมดาแล้วนะครับไม่ได้นะมันสายการบินแห่งชาติเราต้องปกป้องรักษาเป็นหน้าเป็นตาเนี่ยนี่คือความเชื่อนี่คือจารีตประเพณีคำถามก็คือถ้าเราทุ่มเงินไปเรื่อยๆด้วยภาษีประชาชนเนี่ยถ้าสามารถแก้ไขปัญหาการบินไทยได้ก็ทำไปเถิดและถ้าแก้ไม่ได้ล่ะบางรายบอกว่าไม่เป็นไรแล้วคอยดูอีกนะครับว่าเลยครับหลังจากโควิด-19 เนี่ยสภาพต่างๆมันจะดีขึ้นไหมมาแล้วครับมหาเศรษฐีระดับโลกวอร์เรน บัฟเฟตต์รู้ทันท่านผู้ฟังจะจริงไม่จริงอะไรก็ตามเนี่ยท่านวอร์เรน บัฟเฟตต์ได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับขายทิ้งหุ้นทั้งหมดเลยผ่านทางคอนโซเชียม Berkshire and Hathaway นะขายถึง 4,000 ล้าน US dollars หรือเทียบเท่ากับ 120,000 ล้านบาทเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังวอร์เรน บัฟเฟตต์น่าจะเก่งกับนักธุรกิจไทยนะน่าจะเก่งกับข้าราชการไทยนะน่าจะเก่งกับนักการเมืองไทยนะซึ่งมองเห็นธุรกิจการบินเนี่ยขาลงดิ่งเหวมาแล้วนะครับท่านบอกชัดที่สุดแล้วว่าอะไรครับขณะนี้เนี่ยปริมาณการบินเนี่ยลดลงถึง 95% และตัวท่านเองบอกว่าท่านไม่เชื่อมันจะฟื้นฟูในภายใน 2-3 ปีขนาดท่านไม่เชื่อมาแล้วขนาดวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเป็นเจ้าของหุ้นขายเทหุ้นทั้งหมด 120,000 ล้านที่มีใน Delta Airlines United Airlines American Airlines Southwest Airlinesสี่สายการบินระดับชาติเลยนะครับเพราะวอร์เรน บัฟเฟตต์มองเห็นแล้วว่ามันยากที่จะหาผู้โดยสารมันยากเพราะมีการแข่งขันเยอะเหลือเกินเ
ผมเลยยิ้มแอบยิ้มยิ้มแล้วการบินไทยจะไปสู้อะไรเขาท่านผู้ฟังนะครับถ้ายังไม่มีความโปร่งใสในการจัดซื้อระบบเสียงระบบทีวีนะครับก็อาหารต่างๆทุกรูปแบบต่างๆเป็นต้นท่านผู้ฟังไม่ต้องเอาคนที่เก่งจริงๆนะคือคำหนึ่งผมยิ่งแรงที่ไม่เคยพูดถึงถ้าคุณเอาข้าราชการมาอยู่ในรัฐวิสาหกิจแข่งขันเสรีระดับโลกสายการบินจะรอดหรืออันนี้น่าง่ายที่สุดก็ศึกษาแจกแผ่นลายที่ล้มละลายแล้วก็ภายใน 2-3 ปีขึ้นมาได้ยังไงได้กำไรเลยนะครับไปศึกษาสิงคโปร์แอร์ไลน์ระดับ1ระดับ2ของโลกเขาทำกันยังไงจบแล้วก็เลิกทีแบบไทยๆแบบไทยๆก็อยู่เมืองไทยคุณจะใช้สายการบินระดับโลกมันต้องแข่งขันเรื่อง pricing เรื่อง customer service มานั่งไหว้เช้าไหว้เย็นนักบิน first class บ่อยจะเห็นเลยนะครับที่แก่ๆก้มกราบกับพื้นเต็มไปหมดพวกไม่ต้องนั่งกับพื้นไม่ต้องมาหมอบตลอดเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือใส่อะไรอ่ะมึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดประจำชาติเนี่ยก็รัดมากน่าสงสารบวกกับส้นสูงอีกพวกน้องไม่ต้องนั่งผมบอกเขาเลยไม่ต้องนั่งอันนี้น่าสนใจมากเลยครับก็เลยนี่คือยกตัวอย่างให้ยังไงว่ามันต้องมีการคิดด้วยคอมมอนเซนส์หรือเปล่าอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับนะฮะไม่มีบวกไม่มีลบก็คือเป็นแง่คิดใช้หลักของพระพุทธองค์มาให้เรามองด้วย common sense ด้วยหลักตรรกะต่างๆอ้าวสรุปก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์ขายหุ้นทิ้งหมดเลย 120,000 ล้านบาทเพราะท่านไม่เชื่อว่าธุรกิจแอร์ไลน์เนี่ยมันจะสามารถชูหัวได้อีกครั้งหนึ่งภายใน 2-3 ปีข้างหน้าฉะนั้นท่านบอกเพื่อปลอดภัยคือตัดขายหมดเลยโอ้โหลึกซึ้งนะนะเอาดูต่ออย่าเชื่อพระเมจารีหรือเพนดีนะครับเช่นห้ามตัดผมวันพุธตัดแล้วจะไม่เป็นมงคลท่านผู้ฟังทราบไหมครับผมตัดผมวันพุธบ่อยมากเลยผมอยากพิสูจน์เอาตัวเขาเป็นแรกว่าจริงไหมแต่ผมก็พยายามทำความดีละเป็นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสพยายามตลอดเวลานะครับท่านผู้ฟังผมก็เจริญก้าวหน้ามีความสุขนะฮะไปที่ไหนก็มีคนรักมีคนเคารพแล้วก็ประกอบสมาชีพเจริญในระดับหนึ่งไปเรื่อยๆเข้าใจโลกต่างก็เหม็นอัปมงคลเลยอ้าวแล้วสิห้ามตัดผมวันพุธใช่ไหมครับเรื่องจารีตประเพณีพระเจ้าพูดได้ชัดมากเลยเช่นคนอินเดียสมัยโบราณเนี่ยบอกว่าอะไรครับต้องไปอาบไหว้อาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อชำระบาปกรรมต่างๆที่ตัวเองได้สร้างมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้ใครสร้างอกุศลกรรมก็ต้องรับกรรมนั้นอันนี้ลึกซึ้งมากเลยรู้ได้ยังไงล่ะถ้าคุณทำผิดศีลผิดธรรมคุณไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาคุณขึ้นมาคุณก็จะมีจิตใจเศร้าหมองอึดอัดหงุดหงิดเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นหรือการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันโหลึกซึ้งนะครับการบูชาไฟต่างๆเป็นต้นซึ่งชนินสามพี่น้องนี่จะบูชาไฟสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพูดในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นก็เชื่อทั้งอินเดียเลยนะเกี่ยวกับไอ้ครับการบูชายันฆ่าสัตว์บูชายันการไอ้ครับอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ในแม่น้ำคงคาจะมีซากศพลอยเกลื่อนตายเต็มไปหมดก็ตามเนี่ยเพราะเป็นความเชื่อเพราะพระองค์ว่าท่านไม่เชื่อมาแล้วแล้วก็ชี้ให้เห็นลอจิกต่างๆเป็นต้นของผมก็จะใช้หลักที่พูดในรายการนี้บ่อยละก็คือไหว้พระเจ็ดวัดเนี่ยทำกฐินสังฆทานสร้างศาลาการประเรียนสร้างพระสร้างอะไรเต็มไปหมดแต่ถ้าไปกลับมาเรายังมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิมปัญหาต่างๆมันก็ยังรุมเร้าอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็หาความสุขไม่ได้บางรายเป็นตั้งธุรกิจอาจจะล่มจมก็ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าสนใจมากเลยครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยบอกอย่าเชื่อเพราะตามกันมาอย่าเชื่อเพราะเป็นจารีตประเพณีโอ้โหนะฮะตราบใดที่เราไม่มีประสบการณ์โดยตรงตราบใดที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เราไม่ควรที่จะเชื่อนะเช่นหลายคนผมนั่งฟังตลกมากเลยเป็นพระบอกว่าไงครับทำบุญในชาติหน้าเนี่ยเป็นเทพเทวดาเนี่ยอยู่ในชั้นพรหมต่างๆคุณไม่เคยเห็นเทพเทวดาคุณไม่เห็นชั้นพรหมคุณไม่ควรเชื่อแต่เราก็ฟังไว้พระเจ้านี่ชัดมากเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับหรือจะเรียกเพณีเช่นไรครับเกรงใจคนเกรงใจคนคำว่าเกรงใจคืออะไรครับไม่กล้าพูดความจริงนะครับหรืออะไรครับไม่กล้าเตือนใครเมื่อรู้ว่าคนคนนั้นกำลังทำผิดอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันท่านผู้ฟังก็คืออะไรครับคุณต้องการรักษาหน้ารักษาเซลฟ์โดยไม่สนใจความถูกต้องผิดชอบชั่วดีอันนี้ก็ไม่ได้หรือที่สังคมไทยจะมักจะทำก็คือตอบแทนผู้มีพระคุณอันนี้ตั้งแต่เด็กท่านผู้ฟังผมสังเกตละเอียดมากตอบแทนผู้มีพระคุณท่านผู้ฟังแล้วถ้าผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันผู้มีพระคุณเล่นแร่แปรธาตุ
มีเอี่ยวต่างๆเกี่ยวกับดีลต่างๆเนี่ยหรือมีเขาเรียกว่าอาชีพไม่ชอบเช่นอบายมุขในการพนันค้าประเวณีเนี่ยยาเสพติดบ่อนต่างๆเนี่ยหรือหัวหน้าเราเป็นเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอย่างใหญ่หลวงแต่ท่านเคยมีเมตตาต่อเราท่านเคยมีบุญคุณต่อเราคำถามและเราต้องทำตามท่านหรือครับเราต้องไปซัพพอร์ตความชั่วร้ายของท่านหรอฝากไว้นิดนึงท่านผู้ฟังดีๆนะครับคราวนี้ผมจะชี้ประเด็นที่คนไทยไม่เคยพูดกันแต่ผมไม่บอกว่าไหนผิดอันไหนถูกผมโปรยประเด็นให้ท่านคบคิดด้วย common sense บางอย่างเนี่ยเราลืม common sense ไปแล้วท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะแล้วเราก็เชื่อสิ่งที่เขาพูดกันมันเยอะเหลือเกินอันนี้น่ากลัวมากมาเล่าต่อนะครับอันต่อไปนะอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาหรือครูบาอาจารย์นี่ก็พูดแล้วก็คืออะไรครับกรณีเกี่ยวกับแม่น้ำคงคานะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าเชื่อเพราะอะไรครับ มันเป็นข่าวลือนี่น่าสนใจมากท่านผู้ฟังข่าวลือไม่ควรเชื่อเลยถูกไหมครับเพราะอะไรครับมันไม่มีที่มาไม่มีที่ไปและที่สำคัญที่สุดผมลองเชื่อระดับหนึ่งมาหลายปีที่ผ่านมาปวดหัวมากท่านผู้ฟังมีแต่ความไม่แน่ใจมีแต่ความโกรธเกลียดง่ายที่สุดท่านผู้ฟังข่าวได้ฟังแล้วเนี่ยอึดอัดทนทุกข์ทรมานเนี่ยเกิดสังเวชตัวเองสังเวชสังคมตัดความคิดนั้นทิ้งตัดข่าวนั้นทิ้งอย่าไปบริโภคสิ่งที่สกปรกอย่าเข้ามาในจิตใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเน้นเรื่องทำความดีแล้วเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังมากสิ่งใดก็ตามทำให้จิตมันมัวหมองเกิดในความโลภละโมบโลภมากเช่นคอร์สออนไลน์เขาบอกเป็นแสนเนี่ยสามารถรวยด้วยฉับพลันเลยคนไปลงทะเบียนกันเต็มไปหมดหรือแชร์ชม้อยต่างๆถูกไหมครับมันอะไรกันนะหรือนักบวชบางรายสมัยก่อนนะฮะอาจารย์แล้วก็ตอนหลังถูกจับศึกเต็มไปหมดมันจะต้องใช้สติสัมปชัญญะแล้วท่านผู้ฟังแล้วผมขอร้องนิดนึงอย่าไปโทษคนอื่นเถิดอัตหิอัตโนนาโถเราจะต้องพึ่งพาตัวเราเองนะครับเราจะต้องมีครับการคิดที่เป็นตรรกะมากที่สุดถ้าเป็นไปได้สิ่งที่ผมพูดอันนี้แรงแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ของผมนะครับแต่ชี้ว่ามันมีตัวอย่างอะไรที่มาซัพพอร์ตบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่มีคนมักจะพูดก่อหูตลอดเวลาเนี่ยอย่าเชื่อยกตัวอย่างนะผมรักคุณผมจะมีคุณคนเดียวทั้งร้อยทั้งร้อยนะครับเดี๋ยวผู้ชายคนนั้นก็ไปมีกิ๊กหรือมีภรรยาน้อยหรือทิ้งเราไปหาคนใหม่ละฟังหูไว้หูแต่อนิจจามนุษย์มักจะเชื่อสิ่งตัวเองฟังและเข้าข้างตัวเองเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้ว่าพูดจุดไหนเราจึงจะอ่อนพูดจุดไหนเราจึงจะเชื่อจะต้องระมัดระวังพุทธเจ้าเลยบอกว่าอย่าเชื่อเพราะฟังดูแล้วมีเหตุมีผลเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะรู้จุดอ่อนเราอีกฝั่งหนึ่งอาจจะรู้ว่าพูดอย่างนี้ปุ๊บเราจะเชื่อต้องระมัดระวังเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าเชื่อเพราะคนคนนั้นเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถืออันนี้ตัวอย่างล่าสุดเลยถ้าผู้ฟังสุดสุดของสุดสุดอย่าเชื่อเพราะนะครับบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือข่าวล่าสุดเลยตอนนี้ระดับโลกนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอลิซาเบธโฮมส์นะครับอายุเพียง31เท่านั้นท่านผู้ฟังทราบไหมครับมีทรัพย์สินถึง 160,000 ล้านบาทโอ้เพียงอายุ31ปีหลายหลายคนว่าเอ๊ะเขาทำอะไรบริษัทของท่านนะครับของท่านให้เกียรติมาเป็นท่านเลยนะครับของอลิซาเบธโฮมส์เนี่ยบริษัทเนี่ยมีครับสินทรัพย์ถึง 270,000 ล้านบาทปี2014นะครับมีครับสินทรัพย์ถึง 270,000 ล้านบาทส่วนสมบัติของอลิซาเบธโฮมส์นะครับ106ล้านบาทอายุเพียง31ปีโอ้ช่างเป็นนักธุรกิจหญิง CEO ที่ประสบความสำเร็จยิ่งนะครับใครเห็นใครชอบใครรักสวยมากนะครับเนื่องจากมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างเขาเชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นนะมองว่าผู้สูงศักดิ์สถานะสูงเนี่ยเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีแหล่งสังคมไทยก็มีนะนักการเมืองคนนึงก็คืออะไรครับคนรวยไม่โกงหรอกเรียบร้อยกับทั้งประเทศสมัยก่อนนะฮะต้องระวังนิดหนึ่งเนี่ยเอสเบตโฮมเนี่ยโหนอกจากสวยจะมีความสามารถเศษเยอะแยะพูดภาษาจีนกลางเจียงกุ้ยเฮ่ยท่าพูดภาษาจีนคล่องมากเป็นฝรั่งพูดภาษาจีนคล่องนะครับเขียนโปรแกรมได้จบเรียน Stanford University ท่านผู้ฟังรู้จักว่า Stanford University ใช่ไหมครับ Top 5ระดับ Harvard University นะครับเรียนทางด้านวิศวกรเคมีอู้คุณพ่อเป็นรองประธานบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่
รองประธานนะท่านผู้ฟังบริษัทพลังงานจากใจส่วนคุณแม่นะระดับสูงเหมือนกันนะเป็นเจ้าที่ของคณะกรรมการรัฐสภา Congress of the United States เป็นไงครับพ่อแม่ยิ้มสุดๆตัวเองก็เก่งนะฉะนั้นจึงตั้งบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่แปลกมากเลยเดี๋ยวเราพบกันสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วมาฟังเกี่ยวกับอะไรครับอลิซาเบธโฮมส์อีกนิดนึงว่าทำไมคนอเมริกันถูกหลอกกันแหลกลานเต็มไปหมดเลยประเทศที่คุยว่าซีวิลไลซ์เกินคุยว่าฉลาดปราดเปรื่องคุยว่านะครับกฎหมายแข็งแรงเนี่ยปรากฏว่าประชาชนถูกหลอกลวงเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นกับนะครับบริษัทของอลิซาเบธโฮมส์สาววัย31ซึ่งมีทรัพย์สินถึง 160,000 ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราพบสิ่งนี้สินเชสครูและเดี๋ยวเราก็โทรไปบอกเพื่อนฝูงที่อยากเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวชีวิตอยากเข้าใจชีวิตได้ลุ่มลึกขึ้นอยากมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนี่ยบุญเข้ามาครับที่ 96.5 New Dimensions พบกับสิ่งแท้สินเชสครูครับครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2รายการนะครับวันนี้ตื่นเต้นร้อนแรงและมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับทำให้เราสามารถเสพข่าวได้อย่างมีความสุขและรู้ว่าสิ่งใดควรฟังหรือไม่ควรฟังเราจะเริ่มมีการใช้สมองละในการวิเคราะห์วินิจฉัยและจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่มากรอกข้อมูลใส่หูเราตลอดเวลาระวังเรื่อง mass psychology นะครับมันมีหลักทางจิตวิทยาแล้วว่าการที่เราเอาข้อมูลซ้ำเนี่ยกรอกใส่หูคนเรื่อยๆธรรมชาติคนจะเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินนี่คือเป็นหลักของการบริหารอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งน่ากลัวมากๆเลยนะผู้บริหารผู้ที่ต้องการอำนาจในมือเนี่ยมันจะกรอกข้อมูลใส่หูประชาชนหรือผู้ถูกปกครองไปเรื่อยๆและประชาชนหรือผู้ถูกก็จะเชื่อสิ่งนั้นอันนี้เป็นหลักโดยทั่วไปเลยครับแล้วมาดูอลิซาเบธโฮมส์สาววัย31ที่มีสินทรัพย์ถึง 160,000 ล้านบาทด้วยอายุเพียง31ปีเท่านั้นก่อตั้งบริษัทนะฮะซึ่งมีครับทรัพย์สินถึง 270,000 ล้านบาทในปี2014นะครับเนื่องจากเธอมีไอเดียที่เคลียร์วันละจ้าบมากเลยนะครับเป็นไงครับไอเดียที่ดีมากก็คืออะไรครับคือคิดเกี่ยวกับอะไรครับแผ่นแปะอะไรบางอย่างเนี่ยฮะแผ่นแปะตรวจโรคนะครับแล้วก็แผ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะอาศัยเลือดหยด2หยดเนี่ย 2-3 หยดก็สามารถที่จะเช็คได้แล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรในลิสต์ของโรค200โรคนะครับภายใน30นาทีเท่านั้นสรุปเห็นภาพใช่มั้ยครับใช้เลือดเพียง 2-3 หยดเท่านั้นเนี่ยแปะเนี่ย ในเค้าเรียกว่าในเครื่องมือของเธอนะครับแล้วก็จะมีการประมวลผลภายใน30นาทีไม่ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อมีการเจาะเลือดเป็นขวดๆอีกต่อไปและที่ร้ายมากกว่านั้นก็คือภายใน30นาทีปุ๊บเนี่ยจะสามารถวินิจฉัยได้เลยว่าท่านเป็นโรคอะไรใน200โรคนั้นแล้วก็บอกเลยว่าให้กินยาอะไรยาปฏิชีวนะอะไรแอนติไบโอติกส์ว้าวคนอเมริกันซึ่ง so busy everyday เนี่ยนะมีมือถือมีโซเชียลมีเดียเต็มชอบมากท่านผู้ฟังต่างไปซื้อเครื่องเนี่ยครับตรวจโรคแบบอัตโนมัติภายในรู้ผลภายใน30นาทีและรู้ว่าต้องกินยาอะไรด้วยโอ้โหสุดๆเลยครับท่านผู้ฟังนะแล้วรูปทรงของเครื่องเนี่ยสวยพอจ้างอดีตดีไซเนอร์ของ Apple เนี่ยมาดีไซน์เครื่องเธอเนื่องจากเธอเป็นสาวงามสาวครับเปรี้ยวแล้วก็มีเสน่ห์มีสติปัญญามีความมั่นใจเนี่ยระดมเงินครั้งแรกเลยครับที่ตั้งบริษัทปี2004เนี่ยได้ถึง 200ล้านบาทแค่วันแรกแค่เปิดบริษัทท่านผู้ฟังนะฮะอย่าลืมนะครับคุณพ่อก็เป็นถึงรองประธานบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่คุณแม่เป็นถึงเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐสภาบุญชัยพูดไปทำไมเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดแล้วมนุษย์มักจะเชื่อสิ่งที่เห็นภายนอกท่านพุทธเจ้าเลยบอกสักแต่รู้สักแต่เห็นอย่าสำคัญมั่นหมายอย่าให้จิตกระเทือนอย่าให้เกิดอิโมชั่นว้าวหรือเกลียดอย่างเงี้ยไม่เอาเพราะจำหลักไว้เลยนะครับวินาทีที่จิตใจของท่านเนี่ยหวั่นไหวด้วยอารมณ์ที่แรงไม่ว่าบวกหรือลบความคิดท่านจะไม่มีทางตรงตามความเป็นจริงนะครับมันจะเกินหรือมันจะขาดนั่นหมายความว่าทุกครั้งถ้าเรามีอารมณ์หวั่นไหวรุนแรงเนี่ยอย่าเชื่อความคิดเหล่านั้นเลยท่านผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบนะครับกรอกข้อมูลใส่หูให้เราลุกฮือกำจัดไฟตรงข้ามหรือเชื่อสิ่งนั้นเนี่ยตัดทิ้งอย่าไปเชื่อคนเหล่านั้นฉะนั้นเรามาดูอลิซาเบธโฮมส์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังนะครับปรากฏว่ามีนักวิจัยค้นพบแล้วว่าอะไรครับเครื่องมือเธอชื่อเอดิสันเนี่ยชื่อเหมือนกับเอดิสันนะครับเป็นเพียงหน้าฉากเท่านั้น
นะฮะเลือดทอง3หยดเนี่ยจะมีการผสมกับสารเคมีบางอย่างทำให้ปริมาณเลือดมันเพิ่มมากขึ้นและหลังจากได้ปริมาณเลือดที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะไปเช็คตามห้องแลบตรวจเลือดธรรมดาดีๆนี่เองนั่นหมายความว่าเครื่องมือเธอชื่อเอดิสันเนี่ยไม่ได้เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์แต่ประการใดผลที่ตามมาคือ2ปี2016นะครับบริษัทถูกสั่งปิดแลบมาแล้วนะฮะและปี2018เนี่ยกระทรวงยุติธรรมของอเมริกาเนี่ย press charge ก็คืออะไรครับกล่าวหาว่าเธอช่อโกงและหลอกลวงถึง9กระทงโอ้โหมาแล้วและปิดการปิดกิจการทิ้งและปีนี้กำลังจะมีการตอนจบละของเรื่องจะเป็นยังไง coming next นี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดที่ผมแอบยิ้มยิ้มก็คือขณะอเมริกันซึ่งมั่นใจเหลือเกินว่าตัวเองชาญฉลาดเป็นประเทศที่ civilized แล้วนะผิดไม่เป็นท่าเลยเรื่องการไม่ต้องใส่แมสใส่หน้ากากนะฮะเพื่อปกป้องตัวเองจากครับโรคระบาดโควิด-19 และก็เลือกกรณีบริษัทเนี่ยบริษัทเทรามอสนะครับเนี่ยที่ขายเครื่อง อะไรกับตรวจเลือดนะฮะ 2-3 หยดภายใน30นาทีรู้อาการแล้วก็ซื้อยาปฏิชีวนะมากินในที่สุดถูกหลอกเต็มไปหมดเลยประเด็นผมอยู่ไหนท่านผู้ฟังสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยมันถูกต้องตลอดกาลท่านหนึ่งและจำสิ่งที่ท่านสอนได้อันที่สองถ้าเรานำมาปฏิบัติฟังอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าต้องนำมาปรับประยุกต์อย่าเชื่อเพราะตามกันมาหรือเป็นอารีประเพณีอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาครูบาอาจารย์อย่าเชื่อเนี่ยสิ่งที่เป็นข่าวลืออย่าเชื่อเพราะฟังดูแล้วมีเหตุมีผลอย่าเชื่อเพราะคนที่พูดเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเหลือเกินนะกรณีเอลิซาเบธเฮิร์มส์หรือกรณี มาละครับบ้านเราก็มีนะครับจำได้ไหมครับท่านผู้ฟังเรื่องทองเนี่ยปี2554ตอนนั้นผมจำได้เพราะอันเทวินผมจำได้ 100% เลยนายกสมาคมทองประเทศไทยขณะนั้นบอกว่าโอกาสที่ทองจะสูงถึง 30,000 บาทเป็นไปได้แน่ๆเป็นไปได้แน่ๆนะครับเราอย่าลืมนะครับปี2554เนี่ยก็กี่ปีมาแล้วท่านผู้ฟัง9ปีมาแล้วช่วงนั้นเนี่ยทองขึ้นเต็มไปหมดเลยสูงถึง 26,000 บาทแล้วก็บางวันเนี่ยเฉียดถึง 27,000 ด้วยซ้ำฉะนั้นนายกสมาคมทองผู้เชี่ยวชาญด้านการผันผวนของตลาดทองในเมืองไทยเนี่ยจึงแสดงความเห็นว่าทองมีโอกาสขึ้นถึง 30,000 บาทคราวนั้นแหละตอนนั้นแหละแมงเม่าบินเข้ากองไฟซื้อทองกันเต็มไปหมดเพื่อหวังรวยซึ่งก็ไม่ผิดท่านผู้ฟังแต่เนื่องจากท่านไม่เชื่อท่านไม่เชื่อใครอ่ะท่านอยู่ในวงการพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือเป็น authority เป็น expert ในฟิลด์นั้นปรากฏว่าท่านผู้ฟังนะครับเพียง2ปีเท่านั้นหลังจาก2554คือ2556ทองลดเหลือบัตรลดต่ำสุดนะครับ 17,800 บาทเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังจาก 26,000 บาทช่วงนั้นนะครับหรือ 27,000 เนี่ยลดเป็น 1,000 บาทเลย 10,000 เลยหรือ 17,800 บาทนะญาติหรือคนที่รู้จักหลายคนที่ซื้อทองร้องห่มร้องไห้ผมฟังเต็มไปหมดเลยเยอะแยะมหาศาลขาดทุนย่อยยับเลยนะครับมันลดขนาด2ปีมันลดถึงขนาดนี้นี่แหละครับสิ่งที่บุญชัยพูดคืออะไรฟังดีๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าใครไม่โทษใครทั้งสิ้นแต่มันเป็นเคสสตัดดี้ที่มันมีประโยชน์แทนที่ว่าการละมาสู่พระเจ้าพูดอะไรแล้วก็ท่องๆไปมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่ต้องรู้ว่าพระเจ้าพูดยังไงและสามารถนำมาประยุกต์ได้หรือไม่โอ้โหลึกซึ้งนะครับเอาละเราต้องท่องเลยท่านผู้ฟังนะครับเช้านี้เนี่ยประเด็นก็คือท่องให้ได้ว่ามันมีอะไรอย่าลืมนะครับรายการนี้เน้นตลอดเวลาว่าคุณจะคิดได้ก็ต่อเมื่อมีความจำถ้าท่านไม่มีความจำถ้าไม่มีกรอบอะไรในการคิดถ้าไม่มีข้อมูลพื้นฐานในการมองโลกฉะนั้นการศึกษาจึงจำเป็นมากๆทำให้เราฉลาดปราดเปรื่องมากขึ้นเราจำเป็นจะต้องมีความจำแต่จำในสิ่งที่เป็นประโยชน์จำในสิ่งที่จะนำไปต่อยอดเราต้องเลือกความคิดนะครับเนี่ยไม่ใช่จำสิ่งที่เป็นอกุศลจำเรื่องอดีตขมขื่นจำว่าคนนี้ทำร้ายเราด่าเราเมื่อไหร่เวลาไหนมีกี่เรื่องมีพยานกี่คนท่านผู้ฟังกาลมสูตรแรงมากทำให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทำให้เรามีความรับผิดชอบต่อชีวิตของเราเองทำให้เราไม่ถูกหลอกถูกช่อฉนหรือช่อโกงโดยเหล่าบรรดานักพูดทั้งหลายที่พยายามที่จะ brainwash เราให้เชื่อเขาเราจะไม่เป็นผู้ถูกปกครองที่ให้ผู้มีอำนาจในการขยี้นะครับแหลกลานอีกต่อไป
แต่เราก็ไม่ใช่หยาบคายเราเริ่มคิดเป็นและเริ่มสังเกตเป็นคนจะพูดอะไรก็ตามนี่ไม่สนใจหรอกท่านผู้ฟังในช่วงนักการเมืองนะเขาพูดอะไรปุ๊บจำไว้ดูสิว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันแมทช์กันหรือไม่มันแมทช์กันหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีคนรอบข้างโกงหมดเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังนะครับต้องหัดสังเกตเยอะๆนะครับนะฉะนั้นประเด็นต่อไปก็คืออะไรครับนอกจากเราจำได้นะว่านะครับอย่าเชื่อเพราะตามกันมาอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาครูบาอาจารย์อย่าเชื่อข่าวลือที่หนาหูอย่าเชื่อเพราะฟังดูแล้วมีเหตุมีผลอย่าเชื่อเพราะคนคนนั้นเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและอย่าเชื่อเพราะเหมือนกับที่เราเชื่อท่านผู้ฟังนี่คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผมเคารพรักทุกลมหายใจจริงๆท่านผู้ฟังว่าผมอ่านธรรมะแต่โทษทีธรรมะของผมนะครับเป็นภาษาอังกฤษ in the Buddha's word นะครับเพราะภาษาอังกฤษเขาจะมีครบหมดเลยนะครับพระไตรปิฎกของคุณที่คุณอ่านไม่รู้เรื่องเป็นภาษาบาลีหรือแปลแล้วมันแปลกๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขามีหมดนะครับท่านผู้ฟังผมมีในเชลครบหมดพระเจ้าพูดอะไรบ้างฉะนั้นว่างๆผมจะอ่านตลอดเวลาสนุกคือมันเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะมันไม่ใช่งมงายนะเกิดมาลำบากยากจนเพราะอะไรเพราะชาติก่อนสร้างกรรมมาเยอะอะไรอ่ะคิดไปมันก็มีความเศร้าหมองคิดไปทำให้คนอดสูถูกไหมครับหมดกำลังใจในชีวิตหรืออะไรครับทำบุญเยอะๆทำบุญวัดเยอะๆนะเจริญชาติหน้าดีโถปัจจุบันติดหนี้ติดสินหาเช้ากินค่ำเดือนชนเดือนยังคอยชาติหน้าอีกเหรอท่านผู้ฟังมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องเริ่มไอ้ครับตั้งคำถามฉะนั้นลึกซึ้งมากเลยตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุอรหัตผลเป็นสัพพัญญูเนี่ยท่านไม่สอนเพราะท่านรู้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มีอีโก้มนุษย์ส่วนใหญ่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายนะฮะมีเซนส์ของตัวเองสูงมากนะแต่ในที่สุดเนี่ยก็มีพรหมเนี่ยมาขอนะฮะบอกว่าก็จะมีบางกลุ่มที่มีสติปัญญาพอที่จะครับพิจารณาสิ่งที่ท่านสอนได้ฉะนั้นการที่ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะเก็ทว่าพระเจ้าพูดอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดามากท่านผู้ฟังเพราะมันไม่ง่ายเพราะท่านพูดสิ่งที่แรงสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นความจริงตลอดกาลอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะอิโกถ้าท่านฟังท่านจำได้ถ้าเอามาแอพพลายได้ตลอดกาล timeless principles ก็คือเป็นสัจธรรมที่สามารถปรับประยุกต์ได้ตลอดเวลาแต่คำถามต่อไปทำไมมนุษย์จึงเชื่อคนอื่นง่ายล่ะเอาละเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ขี้เกียจคิดเนี่ยเชื่อคนมันง่ายกว่าจริงไหมนะฮะคนส่วนใหญ่เชื่อคนอื่นเพราะเนื่องจากอะไรครับถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นแล้วก็โทษคนพูดได้อ๋อและที่สำคัญที่คือคนส่วนใหญ่ไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยไม่เคยมีความคิดที่ตกตะกอนเลยแม้แต่นิดหนึ่งฉะนั้นนี่คือปัญหาถ้าคุณเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตแล้วพุทธาจารย์โตพรหมรังสีผมเลือกสิทธิ์ท่านผู้ฟังตั้งแต่จำความได้อ่านประวัติท่านอยู่ในปัจจุบันท่านอยู่ในหัวใจผมตลอดเวลาเพราะท่านมีประโยคหนึ่งที่ฝังเข้าไปในดีเองผมแล้วมีทุกวันนี้ได้พระสมเด็จโตนะฮะพิจารณามหาพิจารณาพิจารณาจนสุดปัญญาการเล็กการใหญ่เนี่ยจะสำเร็จได้ด้วยการพิจารณาแล้วก็จงพิจารณาจนความคิดนั้นตกตะกอนนี่แหละครับคือพระที่ถูกต้องพระที่เป็นหน้าเคารพไม่ใช่พระธรรมคือพระพาณิชย์ไม่ใช่พุทธพาณิชย์ไม่ใช่นี่คือสมเด็จโตในจิตใจของผมนะครับไม่ต้องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารปราบแม่หน้าพระขนงนะครับคุยจระเข้ไม่ต้องไปพูดท่านผู้ฟังแล้วคุณก็ไม่รู้หรอกคุณก็ได้ฟังมาเลิกสักทีท่านผู้ฟังค่อนข้างป่าเถื่อนนะผมว่านะฮะถ้าคุณต้องเลือกแล้วคุณอยากพระพุทธเจ้าหรือเอาตัสสีตัสสาที่ก่อหูคุณตั้งแต่เด็กในปัจจุบันแต่ตั้งแต่เด็กผมเลือกพระพุทธเจ้าผมไม่เชื่อพ่อแม่ผมยังไม่เชื่อโทษทีนะฮะผมก็รู้เขารักท่านรักผมนะด้วยจิตอันบริสุทธิ์ยิ่งความเป็นพ่อความเป็นแม่พ่อแม่จะเก่งกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรท่านผู้ฟังฉะนั้นตั้งแต่เด็กแต่ผมไม่กล้าพูดกลัวถูกตีนะฮะผมยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วก็แทงหวยถูกอย่างน้อยสุดค่อนข้างมีความสุขรู้ว่าความสุขเนี่ยทำยังไงจิตจึงมีความสุขรู้ว่าทำอันไหนมันนำมาซึ่งความเสื่อมความทุกข์ร้อนหมอนหม่นถูกไหมครับฉะนั้นถึงเวลาแล้วอย่างท่านผู้ฟังที่จะนิ่งๆนะครับแล้วก็นะครับทบทวนความเชื่อต่างๆที่มีตั้งแต่เด็กเนี่ยมันใช่ไหมอย่างที่บอกบางบ้านว่าต้องกินไงครับน้ำมันหมูอย่างเดียวเพราะอะไรไม่อร่อยน้ำมันหมูมันเป็นsaturated fatไขมันอิ่มตัว
มาแล้วปรากฏว่าไปดูบ้านนั้นอ้วนทั้งบ้านเลยหน้ามันตลอดเวลาพ่อก็เป็นโรคหัวใจแม่ก็เป็นโรคหัวใจป้าก็เป็นโรคหัวใจเป็นทั้งบ้านแล้วยังเชื่ออีกเหรอว่าต้องกินนะครับน้ำมันหมูเขาถามทำไมอยู่กินน้ำมันหมูเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็กินน้ำมันหมูแล้วที่บ้านบอกว่าน้ำมันหมูอร่อยเพราะบ้านคนจีนนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดแล้วนะครับมันไม่ได้แล้วล่ะมันผมชอบอ่ะมันนี่จัดแล้วมันมีประโยชน์มากเลยท่านผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะระวังนะอย่าให้พวกที่เป็นครับมีวัฒนศิลป์หรือทำพวกราคะจริตปั้นหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยกอกใส่หูตลอดเวลาอย่าไปเชื่อนะครับโดยเฉพาะพวกที่มีอำนาจพูดใส่ square root พวกนี้ก็หายอำนาจอำนาจเป็นยาเสพติดเสพแล้วไม่รู้จักพอจำคำหลักไว้เลย power abuses absolute power abuses absolutelyที่ไหนมีการใช้อำนาจที่น่าจะมีความเมามันมัวมันอำนาจคือยาเสพติดสิ่งที่ผมพูดเขาศึกษาทางดาราศาสตร์เป็นพันๆปีแล้วแมคคิเวลลี่พูดชัดที่สุดเลยแม็กซ์เวเบอร์ก็พูดฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เรื่องรัฐศาสตร์หน่อยเราจะไม่เชื่อพวกนักการเมืองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับบางครั้งเนี่ยเขาบีจาร์เรพิบิเพื่อกดเราให้เราเชื่อจนโง่หัวไม่ขึ้นจะเพราะถ้าโง่ไม่มีความรู้หมดหวังปกครองง่ายนี่เป็นหลักโบราณแต่เป็นโบราณมากแล้วเนาะมันไม่สมัยคือครับโรมันสมัยจีนไม่รู้กี่พันปีแล้วคนมันโง่คนมันสิ้นหวังคนมันยากจนปกครองง่ายเพราะอะไรครับไม่สามารถพูดอะไรมากได้มากไม่มีอำนาจต่อก่อนมานี่คือวิธีการนะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นไปเนี่ยเราจะเลือกเสพข่าวละสิ่งใดก็ตามเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตัวเราและผู้อื่นตัดทิ้งสิ่งใดก็ตามฟังแล้วจิตใจแบบมัวหมองเพราะความโลภโกรธหลงเกลียดอาฆาตพยาบาทโผล่ขึ้นในจิตใจตัดข่าวนั้นทิ้งนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราจะเชื่อต้องมาจากการพิจารณาอย่างรอบคอบท่านผู้ฟังอย่าขี้เกียจนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยไม่เคยคิดฟังนะผมก็สงสัยมานานเนี่ยมีนักวิชาการหลายคนต่างประเทศวิจารณ์คนไทยอะไรกรุณาฟังไม่ใช่บุญชัยกรุณาฟังเขาเยอะๆเถิดแล้วดูว่าจริงไม่จริงเขาคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบคิดเนี่ยอยู่ในความชินมันสนุกอะไรเงี้ยผมก็สงสัยมานานมันจริงเหรออ๋อเพิ่งรู้ท่านผู้ฟังมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเมืองไทยมันร้อนมากเวลาร้อนมากเนี่ยมันคิดไม่ได้มันอึดอัดเป็นหงุดหงิดนี่คือหลักทางด้านเลยครับ biology นั่นเองเมืองไทยร้อนนะท่านผู้ฟังฉะนั้นอีกแล้วฉะนั้นพวกคนรวย 1% งานในคลองสมบัติทั้งประเทศเลยเห็นไหมครับคนรวยเขาอยู่ในห้องแอร์เขาอยู่ที่เย็นสบายเขาสงบฉะนั้นเขาเลยคิดอะไรได้หลายสิบชั้นแต่ถ้าเราหาวเช้ากินค่ำเราต้องนะครับมีทุกมีหนี้สินนะคอยเงินจับสนุนจากรัฐบาลต่างเขามีความทุกข์ละเกินยิ่งทุกข์มากยิ่งร้อนมากมันก็คิดไปได้มันลึกซึ้งถ้าคุณเห็นจิ๊กซอทั้งหมดเลยนะฉะนั้นไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าเราจะในขั้นนี้ไปเราจะไม่บริโภคข่าวเฟกนิวส์หรือว่านิวส์ที่เป็นข่าวลือหรือจารีตประเพณีที่นำมาซึ่งความหม่นหมองความสิ้นไรไม่ต่อความโลภโกรธหลงถ้ามันผูกขึ้นในจิตไม่เอาและถ้ามันไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ไปเสพท่านผู้ฟังถ้าท่านเปิดประตูต่างๆให้คนแปลกหน้ามาขับถ่ายมากินอาหารมาทำอะไรในบ้านเรา เราแย่แล้วฉันใดก็ตามแล้วต้องเลือกเสพข่าวเสพสิ่งที่ ฟังถูกไหมครับสิ่งใดไม่มีประโยชน์เราก็ไม่เอาแล้วยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายอาจารย์บอกว่าให้ใช้หลักตรรกะในการวิเคราะห์พิจารณานะให้ดูว่านำมาซึ่งความสุขความเจริญเขาไปทำนะฮะแล้วก็พูดนักปราชญ์ก็ชื่นชมแซ่ซองแต่พระอาจารย์ก็จบลงด้วยว่าอย่าเชื่อ อย่าเชื่ออย่ายึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายนี่ก็คือจุดไม้ตายของพุทธศาสนาครับประโยคเดียวนะอย่ายึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายนั่น attachment ใครก็ตามที่อ้างว่าปฏิบัติพุทธธรรมเนี่ยถ้าคุณไม่มีคำนี้อยู่ในใจสอบตกครับคุณไม่เข้าใจแก่นของพุทธศาสนาเลยคุณไม่เข้าใจนะครับแก่นก็คือนะครับลดละวางการยึดมั่นถือมั่นนะฮะสำคัญมั่นหมายมันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ถึงแม้ความเชื่อของคุณที่จริงเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปสรรพสิ่งในโลกรีปัจแจงแต่ไม่แปรเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อว่าจริงอาจจะไม่จริงก็ได้ต่อไปเลยตอนนี้ถูกไหมครับเพราะปัจจัยมันเปลี่ยนต่างๆเป็นต้นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับสิ่งที่มันมัวหมองจะไปเสียเวลาเลย
นะในทางตรงข้ามเราจะต้องอะไรครับตั้งจิตแล้วนะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะไปโฟกัสเรื่องอะไรที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมีความสุขจิตใจผ่องใสและร่ำรวยท่านผู้ฟังถ้าท่านใช้ชีวิตแบบตามสัญชาตญาณตามนิสัยเดิมๆท่านจะใช้พลังสมองได้เพียง 10% เท่านั้นฉะนั้นท่านต้องตั้งสติแล้วว่าวันนี้จะทำอะไรจะเสพข่าวอะไรจะอ่านอะไรแล้วมันจะเกิดผลอะไรผลนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารับได้หรือไม่มันหลายชั้นมากๆเลยนะครับและเมื่อนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่สามารถคิดอย่างเป็นอิสระได้ไม่ตกเป็นทาสความคิดของผู้อื่นมันน่าเศร้านะถ้าเราใช้ชีวิตตามความเชื่อของผู้อื่นและใช้ชีวิตตามสิ่งที่คนอื่นเขาเชื่ออย่างนั้นโดยที่เราไม่มีจุดยืนของเราถึงเวลาแล้วหรือยังเราจะต้องอะไรครับปลดแอกโซ่ของความคิดของผู้อื่นที่พันธนาการตลอดเวลาถึงเวลาแล้วหรือยังเราจะต้องลืมตาอ้าปากแล้วแต่เราจะทำสิ่งนั้นได้ต้องนิ่งและสงบนี่คือที่มาของมรรค8จบลงด้วยสัมมาสมาธิคุณจะต้องนิ่งก่อนจึงจะคิดได้สรุปนี่ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมุมมองของบุญชัยนะครับแล้วก็อย่างน้อยสุดผ่านชีวิตมาหลายทศวรรษละยังยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ไม่เกลียดโกรธใครโดยเฉพาะคำพูดใดๆก็ตามเนี่ยถ้าคนพูดมาเป็นโคตะวาจาวจีพิฆาตยุยงตะแคงรั่วหรือผิดศีลผิดธรรมแล้วอย่าไปฟังเลยจบคนเหล่านั้นอย่าไปให้ค่าโดยเฉพาะคนที่โกหกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะโกหกต่อไปเรื่อยๆวิธีดูคนโกหกง่ายสุดเอาแบบโง่เฮงจีนเลยนะครับเพื่อปกป้องตัวเองปากบางริมฝีปากบางนั่นแหละเป็นนักโกหกตัวยงจำไว้เลยนะครับกรุณาสร้างโง่เฮงจีนเป็นพันๆปีหน่อยผู้ที่ปากบางหรือด้านบนเนี่ยผู้ที่โกหกประมาณมันจะปากบางมากริมฝีปากจะบางใครก็ตามที่ริมฝีปากบางพูดอย่าไปเชื่อผู้นี้โกหกเก่งที่สุดท่านผู้ฟังนี่โง่เฮงจีนพันปีและพอเอาตัวเข้าไปแลกมันจริงนะครับสรุปก็คือเรานะครับอย่าเชื่อตามกันมาอย่าเชื่อในเรื่องจารีตประเพณีนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่นะครับอะไรนะครับอย่าเชื่อเพราะตามกันมาหรือจารีตประเพณีอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาครูบาอาจารย์อย่าเชื่อข่าวลืออย่าเชื่อเพราะฟังดูว่ามีเหตุมีผลอย่าเชื่อเพราะคนพูดดูเหมือนน่าเชื่อถืออย่าเชื่อเพราะเราก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเราจะคิดผิดก็ได้แต่จงเชื่อสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขต่อตัวเราและผู้อื่นนะครับจงเชื่อหลังจากพิจารณาสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับและที่สำคัญก็คือจงเชื่อในสิ่งที่นำประโยชน์เนี่ยให้กับตัวเราผู้อื่นทำให้ตัวโลภกดลงเราลดน้อยถอยลงเมื่อนั้นจึงนำมาปฏิบัติสาธุท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆได้อาหารสมองแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัปโหลดขึ้นสู่ดร.บุญชัยโกศลนาคุณอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปดูว่านะครับประเด็นไหนควรจดนะท่านผู้ฟังนะแล้วก็นำมาปฏิบัติขอท่านผู้ฟังมีความสุขความเจริญเยอะๆนะครับสวัสดีครับ